โลกกำลังจะตายทุกคนเชื่อว่าจุดจบจะมาถึงในไม่ช้าพวกเขาพยายามหาทางแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้ทุกคนเชื่อว่า CW7 จะสามารถแก้วิกฤตโลกร้อนได้และพวกเรากำลังจะได้เห็นจงมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์วันนี้จะเป็นวันใหม่ของมนุษยชาติวันสุดท้ายของวิกฤตโลกร้อนวันสุดท้ายที่จะเห็นโลกของเราวันสุดท้ายพบความน่าสะพรึงกลัวว่าก่อนโลกร้อนนี่คือจุดจบพยายามทั้งหลายก็ทำให้ทุกอย่างต้องแย่ลงณตอนนี้โลกของเราได้ถูกกลืนกินโดยพายุหิมะที่อยู่อาศัยต้นไม้รวมไปถึงลมหายใจแม้แต่หัวใจของเราก็ยังถูกแช่แข็งผู้คนที่เหลือพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพวกเขาได้ยินเรื่องรถไฟที่ชื่อ Snowpiercer ในตอนนั้นไม่มีใครสักคนจะคาดคิดว่าม้าเหล็กขบวนดังกล่าวจะกลายเป็นเรือโนอาของมวลมนุษยชาติพวกเขาพยายามขึ้นรถไฟขบวนนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดหรือกลายเป็นน้ำแข็งบนพื้นโลกทุกคนแล้วสิผู้มีอภิสิทธิ์เท่านั้นที่จะถูกเลือกส่วนที่เหลือต้องถูกทอดทิ้งเอาไว้อย่างไม่สนใจใยดีด้วยเหตุนี้ผู้คนที่เหลือจึงต้องดิ้นรนแย่งชิงพื้นที่เพื่อจะมีชีวิตรอดต่อไปและเพื่อช่วงชิงสิทธิ์ในการขึ้นรถไฟสิทธิ์ในการมีชีวิตรอดพวกเขาต้องทำเรื่องเลวร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ออกเดินทางไปแล้วโดยทิ้งทุกคนไว้เบื้องหลังนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ชื่อของฉันคือโยนาฉันมีอายุ17ปีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพ่อฉันและเพื่อนๆ